ปลดกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่นั้นตำบลนั้นต้องออกมาแสดงความจริงใจว่าฉันไม่ได้กบฏมิฉะนั้นเราจะคิดว่าท่านนี่รวมหัวกบฏต่อบ้านต่อเมืองเออเงียบมากเลยอ่ะเงียบจริงๆเลยอ่ะก็โน่นเราไปรับจ็อบแถมไปคนเดียวไม่ได้นะพี่ทิศมันขนลูกบ้านมันไปด้วยเหรออ่าฮะกลัวเหงาลายชื่อไปเลยกลัวเหงาไม่ใช่กลัวเหงาแม่งหวังเลือกตั้งภายหน้าไม่ก็กลัวว่าเขาจะตกนรกคนเดียวขอโทษนะครับเขาบอกถ่ายทอดสดเราแม่งมึงไปแล้วขอโทษขอโทษเขาถ่ายทอดสดอยู่ครับใช่คำพูดไม่สุภาพคือเขาจะตกนรกคนเดียวเขากลัวเหงาเขาก็ชวนเพื่อนไปด้วยอ๋อลงไปอยู่รวมๆกันพี่อาทิตย์พี่แมวทุกอย่างนะครับมันต้องยึดกฎหมายเป็นหลักแต่ตอนนี้มายึดกฎหมายตอนนี้รัฐบาลเราเนี่ยยึดกฎหมายเป็นหลักแต่ที่ทางไอ้กูผู้กลุ่มกูเป็นประสาทไปแล้วที่ทำอยู่เนี่ยคือไม่ได้ยึดกฎหมายเป็นหลักไอ้กลุ่มโกโลโกโซมันยึดกฎหมายอย่างเดียวฉะนั้นในเมื่อเหตุการณ์เนี่ยนะครับวันนึงแหละมันเร็วๆนี่แหละมันต้องเข้าสู่ปกติฉะนั้นพวกที่ทำผิดกฎหมายไว้ก็ต้องมาชดใช้กรรมชดใช้นี่เวรกรรมท่านอาทิตย์ปีหน้าเนี่ยนะจันสาอยากให้มันเดินทั้งปีเลยอ่ะแล้วดูซิว่าใครจะเจ๊งเราหรือมันคือขณะนี้ล่าสุดเนี่ยในเขตเมืองเขตกทมนะครับก็มีปัญหาแล้วนะฮะแม้แต่เด็กที่ทำงานตามเป็นตามโรงแรมต้องอาศัยเงินเดือนก็ไม่เยอะแต่อาศัยทิปที่นักท่องเที่ยวให้ใช่ต่อขณะนี้นะครับจะกลับบ้านปีใหม่เนี่ยก็รู้สึกจะขัดสนแล้วนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวอะไรไม่มีเศรษฐกิจทุกอย่างแย่หมดเงียบหมดเลยก็อย่างที่พี่ว่านะปิดอีกปีนึงเราก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเลยเราไม่เดือดร้อนเลยของแมวรถบรรทุกขายหมดแล้วเหลือคันเดียวเออไม่จ้างไม่จ้างแล้วก็ขายผิดถูกๆคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่อยู่ในเขตกทมเป็นหลักถูกต้องเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆคุณเดือดร้อนแน่แล้วอย่างผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยท่าทิศคิดดูนะว่าผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเนี่ยนะที่มันเอาเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้มาซื้อลูกปืนหรือให้มายิงพวกเราอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะจริงๆแล้วนะให้มันทำให้เฉพาะขายแค่ 300,000 คนของมันแล้วกันนะคนพวกเราอย่าไปกินของมันเลยนะไม่ว่าบงเบียอะไรทั้งนั้นน่ะเนาะเดี๋ยวเราผลิตเองคือพี่น้องเราฮะเราต้องช่วยกันแม้แต่ว่ามีแบบหมี่ยี่ห้อหนึ่งดังๆอ่ะนะที่ขายดีที่สุดพอมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยเลิกอุดหนุนก็ถึงกับต้องมีอันเป็นไปมันมีผลนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดของพวกเราใช่พวกเราคนลากหญ้านะฮะใช่เบียร์เนี่ยก็อย่าไปเอ่ยเลยแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ายี่ห้ออะไรลากหญ้าดื่มอยู่นะไม่ดื่มก็ไม่เห็นจะตายเออนี่แล้วพวกมันเนี่ยนะนั่งกินอะไรร้านที่มันมีชื่อมีตะไลกันนะกินมื้อหนึ่ง 3-4,000 อย่างต่ำแต่พวกเราเนี่ยนะมาม่าห่อหนึ่งนะ5 บาทอย่างต่ำมันผิดกันน่ะแล้วภาษีก็เก็บกับเราอ่ะนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับแกนนำที่นามสกุลหนึ่งก็ไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลแม่เขาแต่บอกได้เลยนะครับว่ามันสายไปเสียแล้วสายแล้วให้มันเปลี่ยนได้700ครั้งก็ได้เพราะว่านะพี่น้องเราเนี่ยพี่น้องมวลชนเราโดยว่าที่คนเสื้อแดงเนี่ยเขารู้หมดแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องนะใช่ใช่หรอนะไม่ใช่ค่ะก็ไม่ต้องตกอกตกใจอะไรนะคะพ่อแม่พี่น้องเราจิตใจมั่นคงนะครับหนักแน่นเหมือนหินลูกปืนบินมาเปี้ยวๆอย่างมือนึกว่าฝนตกค่ะแค่เสียงมอเตอร์ไซค์พวกนี้มันไม่อะไรหรอกนะครับจิ๊บจิ๊บนะลองมาดูเนี่ยอย่างยาคูเนี่ยนะเด็กๆพี่น้องเราก็ทยอยกันเข้ามาถ่ายภาพไปดูพี่อาทิตย์ครับดูสินรักเสื้อแดงขนาดไหนครับระวังเห็นไหมคะเอาลูกน้อยมาด้วยน้ำค้างแรงนะน้ำค้างแรงระวังไม่เป็นไรเสื้อแดงเราสู้สู้ตั้งแต่ลูกยันเหลนหลานหลนนุ่นเราไม่เป็นไรเพราะว่าเขารู้ว่าเราทำเพื่ออนาคตของลูกหลานเหลนหลนพี่ทิพย์เนี่ยแล้วเด็กๆตัวเล็กๆเนี้ยดื่มยาคูกันเนี่ยค่ะมันน่าไหมล่ะมึงเอาเงินกำไรเนี่ยนะเก็บภาษีของเราเอาไปจ่ายให้รัฐบาลแล้วเอาเงินกำไรไปซื้อลูกปืนให้มายิงเราตาทุกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆมากันหลายคนแล้วนะคะบ่งบอกน้องวินนี่ขาประจำเลยน้องวินขอบคุณมากๆน้องวินจะขึ้นมาคุยอะไรบ้างไหมคุณวินนี่สุดยอดโอ้น้องวินเขาก็อันดับหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะจะบอกให้รู้กับน้องอึ่งแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเราหน้าเวทีทุกคนเลยสองท่านนี้นะเขาไปแบบน้ำลึก
อ๋อไม่ลึกหรอกไปแบบดุยๆเอาเหรอเรียกว่าแสดงว่าเห็นก้นเด็กน้ำขุ่นน้ำใสกูไปหมดค่ะก็ขอบคุณนะคะน้องวินแล้วขอบคุณแดงทุกกลุ่มของเราเลยนะคะที่มากันทุกวันเลยค่ะออกมากันนะวันนี้ออกมากันนะคะบางพีบางบ่อบางปลาลาดกระบางราชาเทวะนะพี่อาทิตย์อยู่ไหนบ้างบางเมืองครับชวนมามั่งบางเมืองนะคะบางเมืองพี่ที่หนังแน่นอีกนิดนึงนะคะสมุทรปราการก็มีอยู่แล้วต้องหนักแน่นเหมือนหินเราอย่าลืมนะครับว่าวันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับเราต้องไปเลือกตั้งค่ะนะเราไปเลือกตั้งอีกสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งไหนๆก็ขอแล้วนะให้เขารู้ว่าคนมวลชนคนเสื้อแดงเลือกใครใช่เลือกคนที่รักเรื่องพรรคที่ชอบใช่นะเราก็เลือกของเราอยู่แล้วอยู่ในใจใครให้ตังค์เอาแต่ว่าเลือกคนที่รักพรรคที่ชอบใช่นะครับเราจะมาเขาบอกให้ตังเอาให้เหล้ากินเอาหมดแต่จะเลือกหรือไม่ก็อยู่ในใจของท่านเรื่องของกูค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะพี่ที่น้องค่ะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านที่นะคะเป็นญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็เพื่อนร่วมร้องน้องร่วมรบด้วยกันวันนี้นะคะก็ขอเชิญที่วัดใหญ่นะคะซึ่งมีงานสวดพระอภิธรรมศพของคุณพ่อทองหล่อยางตรงนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของท่านในแพทย์วรลบยังตรงและก็ท่านสสอนุสรายังตรงได้เสียไปแล้วก็สวดคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วเพราะว่าท่านสวดมาแล้ว7คืนนะคะแล้วก็จะเก็บศพไว้นะคะ100วันนะคะบ่งบอกว่าท่านสสบอกว่างานช่วงนี้ยุ่งมากก็เลยยังไม่ชาปนกิจนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ทางบ้านอยู่ที่ทำงานหรือขับรถอยู่คืนนี้คืนสุดท้ายอยากให้ท่านสละเวลาอันมีค่านะคะไปร่วมด้วยช่วยกันให้กำลังใจท่านนะคะท่านสสอนุสรายังตรงแล้วก็ท่านในแพทย์วรลบยังตรงด้วยค่ะด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะจากทีมงานผู้ประสานงานอุสาวดีพึ่งรอดค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้ๆเนาะก็ไปกันนะค่ะไปฟังสวดพระอภิธรรมกันนะรอบๆค่ะแล้วเมื่อเช้านะครับเราคงจะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบข่าวว่ามันมีเหตุการณ์รถไฟฟ้าอ๋อค่ะฉุกเฉินนะครับใช้ไม่ได้ระบบเสียทั้งหมดมันแกล้งพี่อาทิตย์มาเจ้าหน้าเราอย่าเพิ่งไปมองว่าเขาแกล้งหรือไม่แกล้งแต่ว่าระบบเนี่ยนะครับมันใช้มา14ปีนะฮะ14ปีแล้วไม่เคยมีปัญหานะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยเกิดมีปัญหาตั้งแต่ตีสามก็มีปัญหาให้ผู้ก่อการกบฏคือระบบทำให้เสียหายระบบร่มทั้งหมดใช้ไม่ได้เลยนั่นแหละความปั่นป่วนของมันมาใช้ได้เอาตอนประมาณทักสิบโมงกว่าได้นะครับตั้งแต่ตีสามมาหลายชั่วโมงก็เกิดโกลาหลตอนนี้จะเกิดเพราะอะไรเนี่ยนะครับทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังสืบสวนสอบสวนกันอยู่เขาบอกมันไม่ให้พวกมันกลับบ้านเออมันไม่ให้พวกมันกลับบ้านให้เสียหมดรถทุกสายไปไม่ได้แล้วมีพี่น้องที่ใช้รถไฟฟรีจากทางใต้เนี่ยก็มาฟ้องร้องนะครับเขาจะต้องนั่งรถไฟเนี่ยมาสอบมาปฏิบัติภารกิจที่กทม.ปรากฏว่าเต็มหมดเลยเพราะว่าไอ้เชือกขนมาไม่รู้ใครไอ้เชือกขนให้พวกกบฏภาคใต้มาลงประเทศชาตินั่นแหละหมดเลย30โบกี้เต็มหมดขึ้นไม่ได้ขึ้นไปมาเป่าลูกหวีดใส่ปี๊ดเลยอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้โคตรมาแล้วมันมาทั้งโคตรเลยทั้งขยงเลยโอ้โหสุดยอดมันเลยอ่ะอยู่สักปีนึงอ่ะสรุปแล้วที่มากันเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้โหตั้งเท่าไหร่นะข่าวออกว่าพยายามไอ้กูเป็นประสาทไปแล้วเนี่ยพยายามบอกว่าตั้ง 4-5 ล้านถ้า 4-5 ล้านจริงเนี่ยมันยืนบนถนนไม่ได้หรอกครับมันต้องต่อคอขึ้นไปถึงตึกไอ้ม็อบโกโลโกโสมันตึก5ชั้นอะไร 4-5 ล้านมันบอก14ล้านมันบอกหัวล้านไม่ต้อง14แล้วฮะถ้ามันบอกว่าถ้า5ล้านคนเนี่ยทั้งคำนวณแล้วมันต้องต่อขี่คอกันถึงตึก5ชั้นมันไม่ได้บอกว่าเป็นคนนะ5ล้านมันบอกหัวล้านในที่เขายืนอยู่กันนั่นนะฮะหัวล้านนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องคนเสื้อแดงเราเนี่ยยังหนักแน่นเหนียวแน่นแล้วเพิ่มขึ้นมาด้วยจากปีก่อนๆเนี่ยประมาณ14 15ล้านรุ่นนี้เพิ่มนะครับรุ่นนี้ยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ยังลงคะแนนไม่ได้แต่รุ่นที่ลงคะแนนได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะมากค่ะฉะนั้นเขาถึงกลัวการเลือกตั้งพยายามทำทุกวิถีทางที่ไม่ให้เกิดการเลือกตั้งแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับพวกเราไม่มีการยอมเด็ดขาดหมดเวลาแล้วจ้าหมดเวลาหมดเวลาเปล่าครับเริ่มค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะก็เอาเป็นเรื่องเป็นราวสักนิดนึงนะคะพี่แมวพี่อาทิตย์เมื่อเช้านี้สาดูอัปรีสิทธิ์รับไม่ได้เลยนะคะเปิดไปเจอช่องอะไรก็ไม่ทราบ
ขาบอกว่าถกโอ้โหอภิสิทธิ์เขาบอกที่เขาไม่เอาเลือกตั้งที่เขาบอยคอตเลือกตั้งเนี่ยเพราะเขาเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งมันไม่มีความเป็นธรรมมันไม่มีความโปร่งใสเขาก็เลยไม่เลือกตั้งดูมันพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นใช่เพราะมึงแพ้ไงมึงไม่มีปัญญามึงไม่รู้จะหาใครที่ไหนมาลงคะแนนให้มึงได้เอาอย่างนี้ไหมว่าคุณอาทิตย์สาไปวันวันหนึ่งอายุเท่าไหร่แล้วอยู่มาเนี่ยพวกมันเป็นรัฐบาลน่ะนะพวกเราได้อะไรมั่งค่ะผมเพิ่ง26นะพวกมาเป็นรัฐบาลเราได้อะไรมั่งแต่พอท่านทักษิณเป็นปุ๊บนะมองเห็นรากหญ้าลำบากน้ำท่วมประชาธิปไตยที่กินได้ตามมาเลยน้ำท่วมนะก็จนน้ำแล้วก็จนใช่ไหมท่านก็มาเล็งเห็นตนนี้นะว่าเออเราจะต้องช่วยยังไงแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะเราจะหงงละค่ะค่ะนะครบธงชาติเหรอจ๊ะอีก10นาทีอีก10นาทีโอเคโอเคอากมวลมีข่าวพิเศษนะครับพ่อแม่พี่น้องแม่ไม่สูงเหลือเกินน้ำกดพี่น้องครับที่อยู่ทางบ้านนะครับรีบออกมานะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ฟังอยู่นะครับอย่ารีรอนะครับไม่ต้องอยู่หลังตู้เย็นแล้วตอนนี้นะครับรีรอพร้อมอย่ารีรานะครับเพราะว่าตอนนี้สุเทพเทือกสุบรรณนะครับไม่รู้ว่าจะก้าวถอยหรือเปล่านะครับหรือจะเดินหน้าต่อวันนี้เรามานะครับร่วมกันอยู่ที่นี่ปราบกบฏสุเทพเทือกสุบรรณนะครับได้ยินข่าวว่านะครับถอนตัวออกแล้วที่สารเขาเรียกว่า2 ประตูนะครับนะครับปล่อยให้นะครับเจ้าหน้าที่ของเราออกมาแล้วตบมือให้หน่อยพี่น้องครับ yeah. ตอนนี้สุทอดสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยถอยออกก้าวหนึ่งแล้วนะครับครับก็ชื่อจริงเขาหน่อยนะครับเขาชื่อสุเทพ นะครับ นะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องคนไหนต้องการเสื้อนะครับเสื้อสีแดงนะครับเขียนคำว่า we love the king นะครับ we love the king นะครับคำว่าเรารักในหลวงนะครับมาที่ตรงนี้แล้วนะครับที่ด้านขวาของเวทีของเรานะครับมีจำหน่ายตัวละ120 บาทนะครับช่วยค่าน้ำค่าไฟช่วยเวทีของเราแห่งนี้นะครับพี่น้องเดินทางมารีบมาเลยนะตอนนี้รถก็ติดจะเห็นใจนะครับอยากจะร้องเพลงสักเพลงนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับพี่อาทิตย์ให้พี่อาทิตย์กล่อมให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้ยินเสียงพี่อาทิตย์แล้วต้องมาให้ไวๆนะครับแล้วก็พี่น้องคนไหนที่ต้องการทำบัตรสมาชิกกวป.นะครับมาที่ด้านข้างเวทีได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ของเรามาแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องต้องการยาน้ำแอนแอกเถาวันเปียงอโลวาดีคอนแทคนะครับของเวชกรโอสถ